French with Adi. Épisode 4. Mesdames et messieurs, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Le spectacle va bientôt commencer. เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดกันด้วยหัวข้อ Les voyelles composées หรือที่เรียกกันว่าเสียงสระผสมมันเป็นยังไงลองไปดูกันเลยเพื่อนๆอาจจะถามว่าอะไรกันนี่เราเรียนสระไปแล้วนี่ใช่ครับภาษาฝรั่งเศสมีสระอยู่2ประเภทครับนั่นคือ Les voyelles simples หรือที่เรียกว่าสระเดียวและ Les voyelles composées หรือสระผสมนั่นเองในเบื้องต้นสระผสมอาจจะดูน่าปวดหัวเพราะในภาษาฝรั่งเศสมีอยู่มากมายเหลือเกินไม่ว่าผสมกันแล้วจะออกเสียงเออูโออโอก็ตามแล้วไหนจะข้อยกเว้นอีกล่ะแต่ถ้ามองในแง่ดีเมื่อเราเรียนรู้กฎเกณฑ์การออกเสียงและข้อยกเว้นต่างๆนั้นการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสนั้นจะง่ายกว่าภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าเสียงสระนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงในบทเรียนนี้ผมได้รวมเอาสระผสมที่ใช้กันมากที่สุดในภาษาฝรั่งเศสผมได้แบ่งสระผสมออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าเสียงโอรัลหรือเสียงที่ออกทางปากแบบปกติและเสียงที่เป็น nasal คล้ายๆกับเสียงบีบจมูกมาดูกลุ่มเสียงโอรัลตัวแรกกันนะครับเสียงเอจะผสมกันโดยใช้ et ez er es ยกตัวอย่างอย่างคำว่าเอซึ่งแปลว่ากับ avez ซึ่งมาจาก verb avoir et fait ซึ่งแปลว่าผล allez ซึ่งแปลว่าไปและ de นะครับซึ่งเป็น articleตัวถัดไปในกลุ่มเสียงไวเอลโอรัลนะครับเสียงเอจะเขียนได้โดยใช้ est ais el ตัวอย่างนะครับ mais ซึ่งแปลว่าแต่ว่า est มาจาก verb être belle ซึ่งแปลว่าสวยงามหรือคำว่า appel ซึ่งแปลว่าเรียกนะครับตัวนี้จะออกเสียงเอนะครับสามารถผสมได้โดยการใช้ตัวอักษร eu e และ o e u ตัวอย่างนะครับ deux ซึ่งแปลว่า2 neveu หลานชาย veux การขอพร mercredi ซึ่งเป็นวันพุธนะครับและ œuf ซึ่งแปลว่าไข่แต่เพื่อนๆหลายคนก็คงได้เห็น e กลายเป็น u นะครับนั่นก็เกิดจากการผัน verb avoir ในตอนต่างๆนะครับมันจะออกเสียงเป็น u ตัวถัดไปนะครับเสียงอูนะครับจะมีวิธีเขียนแบบเดียวก็คือโออูตัวอย่างคำว่าวูซึ่งแปลว่าคุณลูหมาป่ากูเปตัดนะครับเรามาดูเสียงไวเอลโอรัลอีกตัวกันนะครับเสียงโอวิธีการเขียนก็คืออาอูและเอออาอูตัวอย่างเช่นโอซึ่งแปลว่าน้ำบูซึ่งแปลว่าสวยงามบุกุมากมายและซูเตซึ่งแปลว่ากระโดดนะครับเรามาดูเสียงไวเอลนาซัลกันบ้างนะครับเสียงไวเอลนาซัลนั้นจะออกเสียงคล้ายๆกับคนจมูกบี้อึอึอึซึ่งกว่าจะออกเสียงได้เพื่อนๆอาจจะต้องฝึกกันนิดนึงนะครับตัวแรกออกเสียงว่าอึสามารถเขียนได้โดยผสม e n a e n a e m e i nUN et UM ตัวอย่างนะครับ le vin ซึ่งแปลว่าไวน์นะครับ impossible เป็นไปไม่ได้ le pain ขนมปังนะครับ faim ซึ่งแปลว่าหิวโหย teinté ซึ่งแปลว่าย้อมสีและคำว่า parfum ซึ่งแปลว่าน้ำหอมนะครับตัวถัดไปนะครับเสียง on สามารถเขียนได้โดยผสม ANAM EN EM ยกตัวอย่างนะครับ ampoule หลอดไฟ entrée เข้ามา emmener เอาเข้ามาแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับเมื่อมาถูกเขียนเป็น EMM และ ENN มันจะออกเสียงเป็น A อย่างคำว่า femme ผู้หญิงและ solennel พิธีนะครับตัวถัดไปนะครับเสียงอุ้งโดยใช้การผสม on และ om ยกตัวอย่างนะครับคำว่า tronc ซึ่งแปลว่าท่อนไม้ maison ซึ่งแปลว่าบ้านและ ombre ซึ่งแปลว่าเงานะครับและเสียงสุดท้ายสำหรับวันนี้เสียงเอียตัวที่ใช้มาผสมก็คือ en ยกตัวอย่างคำนะครับ chien
ซึ่งแปลว่าหมาและ bien ซึ่งแปลว่าดีนะครับเพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับการในภาษาฝรั่งเศสตอนโตอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับกว่ากล้ามเนื้อของลำคอของลิ้นและของกระพุ้งแก้มจะชินและการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสนั้นมันมีทั้งกฎเกณฑ์มากมายแล้วก็ข้อยกเว้นอีกเยอะแยะแต่ผมก็ย้ำคำเดิมนะครับหากเพื่อนๆเรียนรู้ข้อยกเว้นต่างๆการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสนั้นจะไม่ดิ้นและอาจจะง่ายกว่าภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปเพื่อนๆสู้ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเราAu revoir